สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย้นะฮะวันนี้การแพทย์แปดนาทีครั้งที่นั่นแหละเนี่ย368นะครับผมประจำวันนี้วันที่31 ตุลาคม 2562นะครับอยู่กับผมนายแพทย์อรลิศมุสกวงนะครับคนเดิมคนเดียวนะฮะวันนี้ก็จะโซมๆหน่อยนะฮะขออภัยโซมจริงวันนี้นะฮะอดนอนมาหลายวันนะครับอันนี้ก็ยังทำงานทั้งวันแล้วก็ยังไม่เสร็จเนี่ยเพิ่งเสร็จเนี่ยนะครับก็เลยขออนุญาตมาทำการแพทย์แปดนาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวคิดว่าวันนี้คงต้องพักผ่อนอย่างเต็มที่นะฮะพรุ่งนี้ก็มีงานอีกนะครับโอเควันนี้สิ่งที่จะมาพูดขออนุญาตขั้นเรื่องเกี่ยวกับภาวะมีลูกสักตอนหรือสองตอนนะครับเหตุผลเพราะว่าเพิ่งลงโพสต์อันนึงไปเกี่ยวกับเรื่องของคนเกิดมาไม่เคยเป็นเมนนะฮะก็ได้ทำการรักษาอะไรไปนะครับแล้วก็รู้สึกมีแบบคนกดแชร์เยอะนะครับก็เลยคิดว่าเอ้าเรื่องนี้เราไม่เคยพูดหรอทำไมอยู่ดีๆมีคนสนใจเรื่องนี้เยอะจังเลยนะครับก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะชื่อว่าเกิดมาไม่เคยมีเมนเป็นเพราะอะไรนะครับเกิดมาไม่เคยมีเมนเป็นเพราะอะไรต้องบอกอย่างนี้ก่อนโดยปกตินะผู้หญิงทั่วไปเกิดมาควรจะมีประจำเดือนนะควรจะมีประจำเดือนแต่ถ้าเมื่อหลายวันที่ไม่มีประจำเดือนต้องหาสาเหตุนะต้องหาสาเหตุคำถามแรกคือหลายๆคนถามว่าเมื่อไหร่จะมาหาหมอนะครับเขามีเกณฑ์นี้ถ้าอายุ13ปีนะครับ13ปีไม่มีเขาเรียกว่าfemale characteristic อะไรเลยคือมีเต้านมอ่ะพวกลักษณะความเป็นผู้หญิงเลยเนี่ยให้มาหาหมอได้แหละนะ13ปีเนี่ยไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยให้มาหาหมอนะครับส่วนว่าถ้ามีความเป็นผู้หญิงบ้างแล้วนะมีเต้านมมีขนหัวเหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าอายุ15ปียังไม่เป็นเมนให้มาหาหมอนะครับนะคิดง่ายๆอย่างงี้13ปีไม่มีนม15ปีไม่มีเมนให้มาหาหมอนะครับ13ปีไม่มีนม15ปีไม่มีเมนนะครับให้มาคุยกับคุณหมอได้แล้วน่าจะมีความผิดปกตินะครับต้องบอกงี้โดยปกติลำดับขั้นเนี่ยของการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงเนี่ยนะครับเขามีตัวย่อเนาะเขาใช้คำว่าBPAM นะครับ BPAM ก็คือมี B boy ก็คือ breast นะเรื่องของเต้านมนะครับ P ก็คือมีหลายตำรานะบางคนก็บอกเป็นคนหัวหนาวนะครับเป็นเรื่องของ pubic hair นะครับ A เนี่ยเป็น axillary growth หมายถึงว่าอยู่ดีโตเด็กผู้หญิงเขาจะโตสูงพูดพลาดใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าบางอันก็พูดว่าเป็นขนจักรแลก็แล้วแต่ตำราแล้วกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเชื่ออันที่เป็น axillary growth นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ M ก็คือ menstruation ก็คือประจำเดือนนั่นเองนะครับโอเคก็เนี่ยปกติเลยผู้หญิงก็จะเลี้ยงเนี่ยครับเลี้ยงเต้านมเนี่ยมาอันแรกเลยนะครับมีคำถามอีกจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นการเจริญเติบโตของเต้านมเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนก็ยังไม่มีเต้านมไงคือเต้านมเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ไปค้นใน Google เลยนะครับเขาใช้คำว่า Tanner TANNER นะครับ Tanner stage นะครับก็จะมีเนี่ยลักษณะของผู้หญิงเลยเต้านมขนหัวหนาว อะไรอีกอะขนรักแร้อย่างเงี้ยนะครับนะจะมีอะไรนะครับลักษณะขนจะเป็นสเตจ1สเตจ2สเตจ3สเตจ4อย่างเงี้ยจะแบบขนอ่อนๆขนหยิกเนี่ยครับอันนี้มีใน Google เลยนะครับสามารถค้นได้นะครับเขาบอกว่าของผู้หญิงเนี่ยควรจะเป็นสเตจ2นะครับถือว่าจะเรียกว่ามีเต้านมแล้วนะครับขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่ามันต้องใช้การตรวจร่างกายนะครับโอเคสรุปว่า13ปีไม่มีนมนะครับ15ปีไม่เป็นเมนให้มาหาหมอนะครับสาเหตุนะครับคนถามเยอะมากเลยสาเหตุเป็นจากอะไรต้องบอกงี้ฮะสาเหตุเยอะมากนะครับสาเหตุเยอะมากเวลาการตรวจพวกนี้เนี่ยเราจะตรวจเป็นลำดับขั้นนะอย่างแรกเลยมาถึงหมอปึ๊บนะครับมาถึงหมอปึ๊บเขาจะมีการซักประวัติตรวจร่างกายการส่งตัวตามห้องปฏิบัติการตามสเต็ปปกตินะครับเอาใหม่นะฮะซักประวัติตรวจร่างกายการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการ
ซึ่งพวกนี้เนี่ยจะสามารถแยกโรคได้จะเรียกว่าอะไรก็แทบทั้งหมดนะครับประวัติก็จะแยกได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ประวัติกลุ่มนี้ก็อาจจะมาคือมาเข้ามาด้วยไม่เป็นเหม็นใช่ไหมสิ่งที่หมอจะถามเพิ่มได้ก็คือพวกนี้ครับมีเต้านมหรือยังนะครับมีปวดท้องเป็นรอบๆไหมเหตุผลเพราะอะไรเพราะบางทีปวดท้องเป็นรอบๆเพราะว่าจริงๆคนไข้เป็นเหม็นแล้วแหละแต่เหม็นไม่ออกมานะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับหรือว่ามีลักษณะของอ้วนหน้ามันสิวขึ้นขนดกหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุของเขาเรียกว่าโรค PCOS นะครับโรคนี้เนี่ยพูดบ่อยมากเลยนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่มีเมนแต่กำเนิดได้เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะมีเรื่องของประวัติครอบครัวเป็นเมนช้าอย่างเงี้ยนะครับนะก็สามารถพบได้นะครับบางคนมีประวัติเรื่องของอาหารการกินประวัติการออกกำลังกายที่มากเกินไปนะครับก็สามารถทำให้เมนผิดปกติได้เห็นไหมแค่จากประวัติอย่างเดียวนะครับก็แยกโรคได้เยอะมากนะครับรวมถึงการตรวจร่างกายอีกตรวจร่างกายตัวไหนแน่นอนก็ต้องตรวจเต้านมนะครับตรวจท้องดูลักษณะของขนนะครับขนขึ้นเป็นยังไงตรวจภายในเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเด็กเคยมีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรวจใช้คำนี้ละกันเพราะว่ามักจะไม่ค่อยเคยมีเพศสัมพันธ์นะครับเวลาการตรวจพวกนี้ก็อาจจะทำเป็นการทำลายจิตใจนะครับอาจจะตรวจขอแค่ตรวจภายนอกธรรมดาแต่ว่าไม่ได้มีใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับอันนี้คือการตรวจร่างกายส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการก็เน้นเป็น2อันเนี่ยคือตรวจแลบนะครับกับตรวจอัลตราซาวด์เพื่อหาดูว่ามีมดลูกหรือเปล่านะครับเพราะเวลาโรคมานี่อะไรนะประวัตินะครับส่งตรวจแลบส่งตรวจอัลตราซาวด์อะไรพวกนี้อันนึงที่สำคัญเขาต้องเช็คเลยมีมดลูกหรือเปล่าถ้ามีมดลูกจะเป็นขาหนึ่งนะครับถ้าไม่มีมดลูกจะเป็นอีกขาหนึ่งนะครับโรคก็จะแยกออกมาส่วนมีคนถามมาดีนะฮะพบได้บ่อยไหมครับนะครับก็จริงๆมีข้อมูลตัวเลขไว้นะครับพูดไว้พูดไปก็น่าจะพอดีนะครับเอาว่าตัวโรคแล้วกันพบได้เรื่อยๆนะพบได้เรื่อยๆแล้วก็เขาบอกว่ากลุ่มโรคไหนนะครับที่พบบ่อยในคนไข้ที่เมนไม่เคยมาเลยนะครับก็บอกว่าโรคแรกนะฮะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของรังไข่ทำงานผิดปกตินะครับพบได้ถึง 43% นะครับ 43% เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยโรคที่2เนี่ยเขาเรียกว่ามูลเลียนอะเจเนซิสก็คืออวัยวะของเพศหญิงเนี่ยไม่เติบโตนะครับพบได้ประมาณ 15% กลุ่มนี้อาจจะไม่มีมดลูกหรือบางทีไม่มีช่องคลอดใช้คำนี้เลยนะไม่มีช่องคลอดนะครับส่วนอีกประมาณ 14% เนี่ยเกิดจากการที่ตรวจอะไรไม่เจอเลยเป็นความผิดปกติของแบบไม่เป็นสาด้วยตัวเองนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า physiological delay นะครับมักจะมีประวัติเรื่องของครอบครัวเนี่ยเป็นสาวชายเนี่ยนะครับเป็นต้นนะอันนี้เป็นต้นพบได้ประมาณสัก 14% นะครับ PCOS พบได้ประมาณ 7% นะครับในกลุ่มที่เป็น primary amenorrhea นะคือเกิดมาไม่เคยเป็นเม็ดเลยนะครับแต่ถ้า PCOS ในกลุ่มที่คนไข้เคยมีประจำเดือนแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัย reproductive age เนี่ยพบได้ประมาณสัก 10-15% นะครับอีก 5% เนี่ยเกิดจากกล่องใต้สมองที่มีอาการผิดปกตินะครับ 3% เกิดจากในช่องคลอดนะในช่องคลอดมีพังผืดกั้นอยู่มีเนื้อเยื่อกั้นอยู่นะครับอีก 2% เกิดจากพวกน้ำหนักน้อยเกินไปหรือว่าเป็นโรคที่ว่าเขาเรียกว่า anorexia nervosa หมายความว่าอยากผอมอ่ะเป็นโรคทางจิตประเภทหนึ่งนะครับทานแล้วก็จะไปล้วงคอให้อ้วกออกมานะครับอีกอันนึงก็คือไฮโปพิทูอาริซึมก็คือว่ามีเรื่องของความผิดปกติของต่อมใต้สมองนะครับก็จะมีที่เหลืออีกเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นเยื่อผมอาจารย์ไม่ทะลุนะครับพบได้น้อยกว่า 1% นะฮะพบได้น้อยกว่า 1% มีโรคที่เขาเรียกว่าAIS นะ AIS ก็คือว่า Androgen Insensitivity Syndrome ข้างนอกเป็นผู้หญิงทุกอย่างเลยนะครับข้างนอกเป็นผู้หญิงทุกอย่างเลยสวยเลยแต่ว่าเป็นโครโมโซมเป็นผู้ชายนะครับก็สามารถเจอได้เรื่อยๆนะครับข้างนอกเนี่ยจะเป็น
ผู้หญิงนะครับสาวสวยเลยนะครับหรือบางทีมีเรื่องของต่อมที่สมองเนี่ยต่อมที่สร้างโปรแลคตินเนี่ยนะครับมันโตขึ้นมาก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่พบน้อยกว่า 1% ที่เล่าให้ฟังว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยครับเป้าหมายฮะเพื่อให้รู้ว่าจริงโรคที่ทำให้เกิดภาวะเมนไม่มาเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะนะครับการรักษาต้องเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะต้องคิดถึงโรคที่1ก่อนโรคที่2ก่อนโรคที่3ก่อนแล้วก็ทำการรักษาทำการหากันไปก่อนนะครับเจอโรคไหนก็รักษาตามโรคนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญคือข้ออยากให้มาหาหมอเอาแค่นี้แล้วกันนะฮะ13ปีไม่มีนม15ปีไม่มีเมนนะครับก็ไปคุยกับคุณหมอใกล้บ้านเพื่อหาสาเหตุนะครับเพื่อหาสาเหตุและต้องบอกอีกอย่างนึงนะฮะกินยาคุมเพื่อให้เมนมาเนี่ยไม่ใช่การหาสาเหตุนะฮะมันทำให้เมนออกมาได้จริงแต่เราจะไม่รู้สาเหตุนะครับว่าเป็นจากอะไรนะกินยาคุมเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ที่ตัวมดลูกเลยอะยังไงกินยังไงถ้ามีมดลูกนะฮะแล้วไม่มีผนังก้งผนังกั้นแล้วนะกินเมนก็มานะครับแต่เราจะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปซื้อยาคุมกินนะฮะต้องหาสาเหตุก่อนนะครับผมเราจะได้ทำการรักษาได้ถูกต้องเหมาะสมนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้คุณเจบอกวันนี้หมอมาเลยก็จะพยายามนะฮะจะพยายามให้เร็วขึ้นนะครับคุณก็มาทุกคนบอกว่ามาเร็วหมดเลยปกติมาดึกใช่ไหมต้องขอไปคุณอ้วนใช่ไหมฮะอันตรายไหมครับแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นชนิดไหนนะครับเป็นโรคอะไรบางโรคเนี่ยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งนะฮะต้องบอกไว้นะครับเพราะนั้นต้องมาตรวจละกันใช้คำนี้เนาะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับรบกวนเหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับติดตามได้ทาง YouTube นะครับเว็บไซต์นะครับ Twitter IG ก็มีบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็การแพทย์แบบนาทีนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายมอตโต้สำคัญนะครับการแพทย์แบบนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah.